คะวันนี้ World News ก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายใหม่ของซาอุค่ะคุณจูอันนี้ขอตรงประเด็นไปที่คุณจูเลยถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานะสมรสนะคะแต่ฝากบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซาอุเขาออกกฎหมายใหม่มาคือเขาจะแจ้งเตือนสถานภาพสมรสถ้าเกิดคุณถูกสามีหย่าผ่าน SMS ค่ะที่น่าแปลกคืองงว่าปกติแล้วเนี่ยสภาพสังคมของบ้านเขาจะไม่ค่อยบอกภรรยาหรอกใช่เพราะเขาบอกว่าจุดประสงค์หลักเลยอ่ะของการออกกฎหมายเนี่ยก็เพื่อที่จะลดการจบชีวิตสมรสโดยไม่บอกภรรยาของผู้ชายชาวซาอุค่ะคือให้รู้หน่อยว่าจบไม่ใช่จบแบบงงๆแล้วบอกกันผ่าน SMS ด้วยถูกต้องแต่ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันในช่อง World News นะคะครับคุณผู้ชมคะก่อนที่จะพาไปติดตามรายละเอียดของกฎหมายใหม่ของซาอุนะคะคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของพายุฤดูหนาวกันก่อนค่ะเพราะว่าพัดถล่มหลายประเทศด้วยกันในยุโรปนะคะซึ่งตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว14คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมทำให้เยอรมนีนะคะถึงขั้นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินจากพายุฤดูหนาวค่ะพายุฤดูหนาวพัดกระหน่ำหลายชาติในยุโรปนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนในเยอรมนี5คนในออสเตรีย4คนในนอร์เวย์แล้วก็3คนในกรีซค่ะรวมยอดผู้เสียชีวิตจากภัยหนาวทั่วยุโรปล่าสุดเป็น14คนนะคะมีอย่างน้อย7คนรวมถึงนักเล่นสกีที่เสียชีวิตบนเทือกเขาแอลป์หลังจากเกิดหิมะตกหนักหิมะก็ถล่มลงบนเทือกเขาแอลป์นะคะก็เลยเกิดทำให้มีผู้เสียชีวิตขึ้นนอกจากนั้นค่ะก็มีการประกาศเตือนภัยหิมะถล่มในเยอรมนีออสเตรียและอิตาลีด้วยมาดูเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะคะสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินยุโรปทั้งขาเข้าและขาออกจากอัมสเตอร์ดัมทั้งหมด159เที่ยวค่ะเพราะว่าสภาพอากาศค่อนข้างรุนแรงนะคะส่วนเยอรมนีก็สั่งยกเลิกเที่ยวบินเช่นเดียวกันที่สนามบินเมืองมิวนิก120เที่ยวค่ะโดยในเยอรมนีสถานการณ์ภายหนาวค่อนข้างรุนแรงนะคะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพายุหิมะทางภาคใต้ของประเทศเมื่อวานนี้พร้อมกับเพิ่มระดับเตือนภัยหิมะถล่มบนเทือกเขาแอลป์จากระดับ2เป็นระดับ4โดยระดับ4เนี่ยหมายความว่าอาจจะเกิดหิมะถล่มครั้งใหญ่ได้ก็คืออะวาลอนช์นั่นเองนะคะตามข่าวคุณผู้ชมที่ต้องมีการประกาศเตือนก็เพราะว่ามีนักเล่นสกีชาวเยอรมันเสียชีวิตบนเทือกเขาแอลป์ถึง2คนด้วยกันส่วนการเดินทางเป็นอัมพาตเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับหิมะนี่ขึ้นมาท่วมแทบจะมิดรถเลยทีเดียวรถไฟหลายสายในรัฐบาวาเรียทางใต้ของเยอรมนีก็ต้องหยุดวิ่งนะคะบ้างก็ล่าช้าค่ะส่วนพยากรณ์อากาศในยุโรปคาดว่าสภาพอากาศในยุโรปนั้นยังคงรุนแรงทั้งสัปดาห์นี้ค่ะ